แจ้งไปยังผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นผู้ต้องขังซึ่งตั้งแต่ยุคโควิดนี้ก็สั่งห้ามเยี่ยมญาติกันมาโดยตลอดนะวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นต้นไปก็เปิดให้มีการเยี่ยมญาติตามมาตรฐาน Standard Operating Procedure SOP มีภาษาอังกฤษให้เราจำอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้แล้วมันจะไปทำยังไงบ้างอันนี้ขั้นตอนการจัดการตามมาตรฐานในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังก็ไปเถอะเราก็ไม่ต้องรู้หรอกตอนนี้นะอย่างน้อยโซเชียลดิสแทนซิ่งเดี๋ยวเขาจะบอกเองเลยว่าไปถึงแล้วค่ะเขาจะบอกให้ว่าคุณต้องทำตัวอย่างไรนั่งห่างกันเท่าไหร่ใส่แมสลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะคะผู้ที่เข้าไปเยี่ยมนะคะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยลูกติดคุกอยู่เนี่ยจะได้พักไหมคุณหนอมช่วยหน่อยได้พักโทษบอกอย่าใช้ผมอย่างนั้นทีช่วยทุกเรื่องใช่ถ้าอื่นเธอถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่บอกมาแต่ถ้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนี่ผมเราไม่ไปก้าวก่ายใช่ใช่ครับเคารพอำนาจศาลนะคะอย่าใช้ทุกเรื่องไม่ได้นะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะถึงเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้